สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ร้านอาจารย์อ้นแต่ผมเป็นคนตัดให้อาจารย์อ้นนะครับครับคอยดูนะครับคอยดูครับจะเป็นตอนนี้ทรงของอาจารย์อ้นนี่จะเป็นเหมือนลานบินเลยนะเหมือนกับลานบินมีเคราเขาเรียกทรงอะไรนะนี่เขาเรียกทรงเขาเรียกเหมือนอเมริกันเลิฟอเมริกันเลิฟประมาณอเมริกันเลิฟแต่ทีนี้จะมาตัดเป็นสกินเฮดครับตอนคุมผ้านี่ใช้กิ๊บอยู่ทั้งหลังใช้ซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายได้หมดคนถนัดซ้ายถนัดแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนเนาะครับมันมีกิ๊บอยู่นี่อาจารย์มันไม่อยู่ต้องเอาตัวนั้นอ๋อกิ๊บนี่ไม่อยู่นี่อยู่อยู่อยู่ครับตัวนี้อยู่นะครับนี่ต้องใช้คลิปอย่างนี้เลยเบอร์ไปโชว์ครั้งแรกที่จะตัดนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์อ้อนแนะนำมานะก็ลองดูนะครับให้ลองดูคนไม่เป็นให้ลองดูนี่คนไม่เป็นจริงๆผมนี่ตัดไม่เป็นจริงๆแล้วไม่เคยหัดเลยสวมเข้าไปในเบอร์3ก็ใช้เบอร์3ก่อนสกินเฮดนะครับแบตเตอรี่กดเข้าไปสวมเนี่ยสวมแล้วก็กดมาอย่างนี้แล้วก็ไถเลยทีนี้ก็สตาร์ทเลยครับเปิดสวิตช์สตาร์ทไถเลยครับผมใช้มือซ้ายนะตอนนี้มือไหนก็ไถตั้งหัวนะครับไถตั้งนี้เลยใช่ไหมครับแนบไปเลยครับแนบติดหัวแนบไปเลยนะครับแนบไปเลยนี่ครับไถไปเลยครับหัวแรกของผมเลยนะเนี่ยครับตัดไปอธิบายไปหัวแรกของผมเลยคนไม่เป็นก็ตัดได้แต่ว่าเพียงแต่เราเข้าใจเบอร์แค่นั้นแหละครับเข้าใจเบอร์ไปเลยแนบไปเลยครับจะง่ายนะผมแนบไปเลยติดหนังไปเลยครับจะง่ายตรงนี้ครับทรงนี้ก็คือทรงขุดช้างแบบหรือทรงของอะไรนะที่หนังอะครับผมเขาเรียกสกรีนที่มีแบบแล้วยาวๆครับผมนี่นี่ครับจับแบตเตอรี่ตัดยังไงก็ได้ก็เสียเวลานะครับแบบที่1แบบที่2อ่ะจําไว้ผมจะทําให้นานๆหน่อยเพราะว่าหัวอาจารย์ค่อนไม่ใช่หัวผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เคยกลัวว่ามันจะด่างนะครับหัวเพราะว่าผมรู้ว่าใส่เบอร์3แล้วยังไงมันก็ไม่ด่างไม่ด่างนะครับถูไปเลยครับมีหน้าที่ถูไปถูก็คือแค่ขอบตรงนี้เนาะหมดแหละทั้งหัวนั่นแหละจริงๆมันต้องใช้เบอร์2เบอร์2นั้นเรามาเก็บข้างๆเฉยๆข้างบนอ่ะถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยจะถนัดมือนี้นะอ้าวหมุนเก้าอี้หาเอาหมุนผมจะถนัดเบอร์นี้นะมือนี้เก้าอี้หาเอาเนี่ยเก้าอี้หาถนัดมือขวาแล้วไปตัดซ้ายมันก็จะไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจับให้ถ่ายไปจับให้หน่อยนะครับจับให้นี่ถ่ายไปเลยรอบหัวเลยไม่ต้องกลัวเบอร์3อ่ะมันไม่ขาดหรอกหายไปเลยหายอ้อมไปเลยครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ขาดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับดูเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นนะครับย้ายมาไม่เห็นจับให้ก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ด่างลายไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าเพราะไม่ใช่หัวผมเพราะว่าสกรีนเบอร์3ครับไม่ด่างหรอกมันมีบล็อกของมันเขาเรียกบล็อกมีบล็อกของมันอยู่แล้วเนาะบล็อกสกรีนเบอร์3ดูเลยครับถ่ายไปเลยถูทีนี้ข้างหลังถูขึ้นถูลงไปเลยไม่ต้องกลัวข้างหลังหมุนข้างหลังผมก็จะหมุนให้ดูข้างหลังให้หมุนอย่างนั้นนี่ครับข้างหลังข้างหลังหัวตกเลยครับตกร้านอาจารย์อ้นเลยครับไม่เป็นไรนะครับเพราะอาจารย์อ้นไม่เจ็บผมเจ็บไม่เป็นไรถูขึ้นถูลงแล้วแต่ท่านครับครับก็จับหัวลูกค้าอย่างนี้นะจับแบบสุ่มอย่างนี้อาจารย์อ้นได้หมดแต่เราก็ขออนุญาตเขาครับขอโทษนะครับอาจารย์เนาะได้ขอโทษอย่างแรงครับอย่างรุนแรงดึงขึ้นดึงลงแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านเลยครับครับอาจารย์อ้อนด่วนไหมครับถามจริงไม่ด่วนไม่รีบไม่ด่วนก็ไปเรื่อยๆได้ไหมไปเรื่อยๆได้ครับไปเรื่อยๆไม่ด่วนนะเพราะว่านี่บ้านของอาจารย์อ้อนยังไงก็คิดว่าจะด่วนยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่ดีดูตรงเวลาโทรศัพท์แค่นั้นแหละว่าจะเอากี่นาทีเท่านั้นเลยครับครับนานก็ได้ครับหัวอาจารย์อ้อนไม่ใช่หัวผมตัดต่อไม่ได้ตัดต่อนะครับครับไม่ต้องตัดต่อเลยครับเพราะไม่ใช่หัวผมด่างลายไม่ว่ากันแล้วก็หมุนเก้าอี้หาแล้วนี้ผมไม่หมุนเก้าอี้ผมจะให้เพื่อนๆเขาดูข้างหลังใช่ไหมหายอย่างนั้นแหละครับดูหลังดึงขึ้นดึงลงไปเลยไม่ต้องกลัวไม่เจ็บนะครับมันไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บมันไม่กัดหนังกัดอะไรแบตเตอรี่นี่เปิดยาวได้ไหมได้เลยเปิดทั้งตอนนี้ไปถึงเที่ยงก็ยังไม่ร้อนเลยแน่ผมก็กลัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันแบตเตอรี่บางรุ่นมันจะร้อนไหมมีแม่อาจารย์ที่เปิดนานๆแล้วมันจะร้อนร้อนตัวนี้ซูเปอร์ดีเปอร์นะตัวนี้มาจากอุบลคนที่อยู่อุบลฝากมาให้อ๋อขอบคุณมากๆเลยขอบคุณดีนะครับตัวนี้ดีตัวนี้มาจากอุบลซูเปอร์ดีเปอร์ซูเปอร์ดีเปอร์มันก็ดีนะเพราะมันมีคำว่าดีอยู่ครับมันก็เลยดีครับจับหัวลูกค้าก็ต้องจับแบบได้เลยขอโทษเขานะครับครับได้เลยครับขอโทษเขาเราเป็นช่างที่ดีนั่นแหละครับถูกต้องเราจะไม่ด่าว่าลูกค้าจะไม่ด่าว่าแขกนะครับผมครับเอาเลยครับตามใจเลยตามใจเลยเนาะหัวอาจารย์ตัวนี้หัวอาจารย์นะผมเล่นกับหัวอาจารย์นะไม่เคยหัวอาจารย์แบบฮาเลยนะครับไม่เคยตัดเลยครับ
คนที่ไม่เคยตัดนะครั้งแรกของผมเลยครับแล้วก็หันดังนั้นแหละครับดูก็เลยถูไปถูมามันยังไงมันก็เสมอครับครับนี่แหละครับคนที่ไม่เคยตัดแล้วก็มาตัดครั้งแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สวยครับมันก็สวยเห็นไหมครับไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยครับตรงนี้ไม่ดีก็ดูดูด้วยตาครับไม่รู้สวยหรือไม่สวยแล้วครับสวยหรือไม่สวยใช้ซอโซ่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นสวยสกีนครับสกีนสกีนดูไปเลยตอนนี้เบอร์3เบอร์3อย่างเดียว3เรียบร้อยแล้ว3เรียบร้อยแล้วหันหน้าไปดูแต่ข้างบนยังไม่เนียนเลยเดี๋ยวขอให้มันเนียนก่อนเนียนไปถูไปย้ำหลายครั้งไปเลยไม่ต้องกลัวไม่เก็บอย่างนั้นแหละคืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถูกเลยถูกต้องผมจะสอนให้ตอนนี้คนไม่เป็นไม่เป็นก็ตัดได้คนไม่เป็นนะครับคนไม่เป็นอาจารย์อ้อนก็จะบอกไปด้วยบอกไปด้วยแรงสัมผัสนี่ใช้ได้ไม่มีโกนมีดปัตเตเลียนเนี่ยสัมผัสเบามากดีเบามากเลยครับเบาเหมือนไม่ได้เหมือนอะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยครับครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะด้านบนนี้ก็เรียบร้อยแล้วหันหน้าหันหน้าจะอ้อนไปหันหน้าเพราะว่าเรียบร้อยแล้วในส่วนนึงอะเรียบร้อยแล้วที่เวลาผมหมุนมันเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์อ้อนหมุนมันก็จะหนักใช่ไหมนี่ยังเหลือนิดหน่อยอ่ะยังเหลือนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้จบตรงนี้ครับครับขอโทษนะครับอาจารย์อ้อนเอาได้เลยครับได้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าตอนที่ผมหมุนเก้าอี้ที่ปัตตาเลียนตกก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเบอร์สามเรียบร้อยแล้วนะถอดเบอร์สามออกผมจะถอดเบอร์สามออกนะแล้วเอาเบอร์สองมาถ่ายเบอร์สองอ่ะเบอร์สองถ่ายแต่ข้างเบอร์2จะเป็นสีฟ้าฟ้าจะใช้เบอร์2ครับสวมเข้าไปเบอร์2สวมอันนี้ถ่ายแต่ข้างๆอันนี้เฉพาะด้านข้างเนาะครับด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาหมายถึงขึ้นถึงไหนอาจารย์ขนาดสักประมาณเท่าของเท่าของเด็กนักเรียนหรือเปล่านี่เท่าของท่านนี่แหละเท่าอ๋อประมาณนะประมาณเท่าอันนี้อ๋อโอเคถ้างั้นก็จะได้รู้ครับประมาณของผมดูครับดูเลยนะครับกินหนังเหมือนกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปมันไปไม่มีเหินเนาะเหินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันไม่เข้าหรอกมันไม่ไปบาดกับอันเบอร์3หรอกมันจะพอดีเลยนี่แหละครับอันนี้เบอร์2แค่ข้างหลังก็อย่างนิดนึงอ่ะหลังใบหูแค่นั้นเองใบแค่นั้นอย่างนั้นแหละครับครับนี่เบอร์2มาแค่หลังใบหูนั่นแหละครับเพราะอย่างอื่นมันทำหน้าที่ไว้แล้วมันนับทำหน้าที่ไว้แล้วนะครับนั่นทำอย่างนั้นแหละอันเบอร์2เราจะใช้งานแค่ส่วนนี้แค่ทั้งข้างแค่ทั้งข้างเดียวนิดเดียวครับแค่นั้นเองข้างล่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้มือหนึ่งเบอร์หนึ่งตัดมาเก็บครับอันนี้เรามาดูข้างซ้ายเสร็จแล้วมาดูข้างขวาทีนี้มาดูข้างขวาเราเปลี่ยนตัวมายืนตรงนี้ครับเดี๋ยวหมุนเลยครับอาจารย์นอนหมุนเลยเห็นไหมทีนี้ดูข้างขวาเนี่ยดูนะครับถ่ายเหมือนกันถ่ายเหมือนกันนะครับถ่ายเหมือนกันพุ่งขึ้นไปเลยมันไม่ทำหน้าที่ต่างกันหรอกเพราะเบอร์สองมันจะคุมเบอร์สามได้นิดเดียวเองครับมันเชื่อมกันเข้าไปเองเบอร์สามมันจะปกติมันก็จะมีฝุ่นเหมือนกันนะเนี่ยฝุ่นของผมของอะไรอ่ะมีถ้าเพื่อนๆที่ตัดผมจริงๆแล้วใส่หน้ากากก็ดีนะดีใส่หน้ากากก็ดีดีแต่ว่าร้านช่างอ้อนเนี่ยมันทรมานเกศาจะใส่หน้ากากก็ดีโกนไหมครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วนะครับเบอร์1เบอร์2เรียบร้อยแล้วก็จะถอดออกแล้วก็จะใส่เบอร์1นะครับครับใส่เบอร์1เพื่อที่จะเก็บให้ขอบอย่างเดียวนะครับเก็บขอบล่างเก็บขอบล่างอย่างเดียวนะครับดูด้านนี้ก่อนเก็บขอบล่างอย่างนี้ถ้าใส่แว่นได้จะดีนะครับเพราะว่าจะกันผมเข้าตาครับหูขึ้นไปเบาๆตรงข้างขึ้นต่ำนี่แหละไปชนตรงนี้พอดีอาจารย์อ้อนเนี่ยไม่เป็นไรเวลาผมตัดผมไม่บ่นหรอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกล้องเบอร์หนึ่งครับพูดไปตอนนี้ก็เบอร์หนึ่งแล้วนะเบอร์หนึ่งก็จะมาเก็บด้านเก็บด้านตีนผมเนี่ยครับเขาเรียกเท้าเท้าผมบอกผมไม่ใช่เท้าผมก็บอกเท้าผมตีนผมมันก็น่าขำดีนะมันก็น่าขำครับเวลาเล่นครับก็จับหูลูกค้าก็ขอโทษนะครับจับหูลูกค้าพอแล้วเบอร์หนึ่งทำให้ดูเฉยแค่นั้นแหละพอไม่มันจะต้องให้เนียนเนียนเบอร์มันจะหลุดเบอร์หนึ่งอ่ะมันสวมไม่อยู่แม่มันหลุดอ่ะต้องเอามือกดไว้อ๋อขอโทษนะครับเบอร์หนึ่งเพราะผมไม่รู้ว่ากลัวมันเป็นเคล็ดลับเกิดมันหลุดขึ้นมาแล้ววุ่นเลยเนาะจะด่างลายเอามือหนุนไว้เอามือหนุนไว้หนุนแล้วครับหนุนแล้วครับถ้าหนุนไว้มันจะไถได้เนี่ยคนทำไม่เป็นก็ได้นะได้ได้อันนี้ยังทำปัญหาเรื่องเบอร์ให้ด้วยนะเบอร์ไม่แน่นนี่เบอร์หนึ่งมันไม่แน่นเบอร์หนึ่งเขาไม่แน่นเบอร์หนึ่งไม่แน่นดูด้านนี้ดูด้านนี้ดูด้านนี้นะทำได้ยกด้านนี้
นั่นแหละครับเดี๋ยวผมช่วยยันครับดูด้านนี้นะครับดูไปเลยเบอร์หนึ่งมันจะลำบากมันจะต้องเอามือรองไว้ด้วยกันมันหลุดครับถ้าคนไม่เป็นก็ต้องระวังด้วยนิดนึงแค่นี้ใช่ไหมแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละตะแคงข้างซ้ายข้างขวาแค่นั้นแหละครับครับเพราะเราจะไม่เอาสูงจะไม่เอาสูงเบอร์หนึ่งมันทำหน้าที่ของมันอยู่ข้างล่างอย่างเดียวครับครับขยับปัตเตอร์เลี่ยนหน่อยนึงที่เราบอกว่าเลี้ยงพวงมาลัยอ่ะเอออย่างนั้นแหละมันจะถ่ายง่ายนั่นแหละถ้าเราไม่ขยักนะมันจะทำให้เราเนี่ยตัดผมไม่เข้าถ้าขยักมันจะเข้าไม่เชื่อลองดูรู้สึกว่าเป็นคนที่ยังตัดไม่เป็นจริงอันนี้คือไม่เป็นก็จะไม่เป็นเลยครั้งแรกในชีวิตเลยที่หัดตัดนี่ก็จะขยักหน่อยนึงมันจะทำให้ตัดครั้งที่สองก็น่าจะดีขึ้นแต่นี้เริ่มได้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะสูงไปแล้วป่ะไม่สูงไม่ต่ำไม่สูงอ่ะดูเราดูนี่ดูนี่วิธีเราดูนี่ดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันคือเท่ากันแล้วอันนี้ไม่เท่าแล้วจะต้องใส่ฝั่งนี้เดี๋ยวใส่อีกไหมไม่ต้องหมุนไหมจับนี่ต้องดูอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้จับแล้วจับนี่เห็นไหมครับดูแล้วครับขยักหน่อยขยักปัตตาเลียนอย่างนั้นแหละมันจะถูกเลยถูกฉลกมันเลยขยักทำให้ปัตตาเลียนมันดิ้นได้นั่นแหละเขาเลี้ยงพวงมาลัยเขาเลี้ยงพวงมาลัยไงนั่นแหละถ้าไถดื้อๆไปมันไม่เข้าหรอกถ้าขยักอย่างนั้นแหละนั่นแหละอันนี้ก็สวนกันมานะครับสวนขึ้นมาขยักแต่ต้องสุ่มหัวแขกด้วยนะครับได้ไม่เป็นไรต้องขอโทษนะครับไม่เป็นไรคือจับเบาๆต้องขอโทษแขกแล้วก็จับครับทีนี้ก็ช่างดีๆต้องรู้จักขอโทษทีนี้ก็เสร็จแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวกึบเนาะตัวนี้ตัวเล็กเก็บเนาะจางเก็บเลยตัวนี้ออกมาทีนี้เราก็จะแต่งเอาตามที่เราเหมาะสมแต่งเลยวางเลยครับวางเลยเก็บวางแต่งเลยแต่งตัวมีสายก็จะลำบากหันให้เขาดูข้างหลังอ่ะให้เขาดูขึ้นข้างหลังทีนี้ก็แต่งขอบแต่งขอบใช้ตัวนี้แต่งตามใจที่เราใจช่างเลยนะใจช่างเอาขนาดไหนตามใจช่างเลยนะมันมีตัวยูตัวเอสแค่นั้นไม่ทำเราเอาธรรมดาเอาตามตีนผมธรรมดาเอาตามตีนผมธรรมดาเลยครับแต่ผมมองดูของอาจารย์อ้อนถ้าผมทำคว่ำงี้ได้ไหมอาจารย์อ้อนได้ความเนี้ยได้หมดผมไม่เป็นนะผมก็จะทำความค่อยแต่งเอาอย่างนั้นค่อยๆดึงช้าๆดูลายดูอะไรมันอย่างนั้นแหละผมก็จะทำแบบนี้เพราะผมไม่เป็นนะอย่างนั้นแหละแล้วแต่จะทำเหมือนเราเขียนผู้กันนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆแต่งค่อยๆขยักหน่อยมันต้องขยักถ้าไม่ขยักมันจะไม่ดิ้นไม่เข้าไปในเส้นมันนั่นแหละวิธีมันโอ้เนียนเลยครับเนียนครับแล้วก็กึบตามที่แนวตีนผมเบาๆเริ่มจะเป็นแล้วกึบไปธรรมดาเบาๆกึบลงให้เป็นแถวเป็นแนวอย่างนั้นแหละครับครับอันนี้ก็กึบนะครับคว่ำลงนี่เลยคว่ำลงกึบอย่างนั้นแหละโยกได้ไหมโยกได้หมดโยกได้หมดนะแล้วก็เอียงดูแต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นด้านนี้มานั่นแหละครับอย่างนั้นแหละครับทำไปให้มันสวยเหมาะสมกับเราให้สวยเหมาะสมกับอาจารย์อ้อนทำหลักจริงๆเขาจะมองกระจกดูนี่ดูกระจกเป็นเรื่องดูนี่ช่างก็จะดูที่กระจกดูไหมครับกระจกแต่เราจะให้กล้องมันชัดแค่นั้นเองนี่แหละเราสังเกตดูนี่สังเกตฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็นี่นานได้ไหมได้ครับได้ก่อนขอพักหายใจแป๊บเหนื่อยไม่ใช่กลัวนี้มันจะพังไม่พังตัวนี้จะพังอันนี้ก็ใช้แยกเลยครับจริงๆมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะอาจารย์คว่ำหน้ามันลงจะตัดได้ง่ายจริงๆต้องคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคว่ำดึงลงอย่างนั้นแหละมันจะทำง่ายไม่ถนัดก็ใช้มือซ้ายมือซ้ายมือขวาได้หมดได้ทั้งสองมือนะครับนั่นแหละแต่งให้มันเข้าตรงนี่ก็จะกัดไม่ต้องกดแรงมากกดเบาๆกดเบาๆนะครับถ้ากดแรงมันจะไปเข้าหนังพร้อมจะเข้าหนังกดเบาๆวางเบาๆมันก็ขาดแล้วครับพวกนี้เอาไว้อย่างนี้เนาะเพราะเราไม่นั่นพวกนี้ไม่ต้องพวกนี้เราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราก็แต่งแค่มันเป็นแต่งแค่เป็นขนออกเฉยๆเอาขนแค่ขนมันออกคว่ำหน้าก็ได้ทำง่ายก็ได้พูดออกเลยเนาะพูดออกเลยอย่างนั้นพูดขนออกเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละพูดออกเลยนะครับเอาให้มันเป็นเหมาะสมอ่ะมันจะแหว่งแบ่งก็ไม่เราก็ทำเป็นไรๆไปอย่างนั้นแบ่งไม่แบ่งเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นรากใสนะครับมันเป็นรากใสเราขูดตะขนออกอันนี้ก็นิดๆนะต้องมีแยกอย่างนั้นแหละแล้วแต่เราถนัดครับ
นั่นแหละเล็กๆๆๆทีนี้ก็ใช้นี่ขูดขูดเหมือนกันทำเหมือนกันเห็นไหมครับมันเข้าทรงเลยขูดแล้วก็ต้องจับดึงอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาขูดต้องดึงเบาๆดึงหนังเบาๆดึงหนังเบาๆโอเคเลยทีนี้เริ่มรู้หลักการแล้วเมื่อกี้มันไม่รู้ไงไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ดึงอย่างนั้นแหละดึงอย่างนั้นแหละเบาๆถ้าดึงอย่างนี้โอเคเลยจะง่ายโอเคเลยเข้าทรงมันแล้วเห็นไหมครับครับก็จะเข้าทรงแล้วเนาะอาจารย์อ้อนโอเคเลยเราหลังนี่เราก็กึบเอาอย่างนั้นแหละกึบเอาเราก็แตะหัวเขาให้เขาก้มน่ะเห็นไหมครับเราแตะหัวให้ก้มเราก็ทำตามเส้นมันทำตามเส้นนะครับปัตเตอร์เลี่ยนตัวนี้ตกแตกแล้วนะเอามาประกอบคืนครับอันนี้ตกแตกแล้วนะครับเราก็อธิบายเขาไปด้วยครับมันตกแตกนะมันหลุดออกเลยแล้วตกแตกแล้วมาประกอบมันได้ยอมรับว่าเป็นแบตเตอรี่ที่โอเคอยู่นะโอเคผ่านแต่ว่าเราถ้าเขาให้โฆษณาก็คงให้อยู่อันนี้ไม่มีค่าโฆษณาก็ทำให้เหมือนเดิมทำให้เหมือนเดิมนิดหน่อยก็ใช้ดีนะใช้ดีเห็นไหมดูขอนิดนึงแล้วก็สรุปแล้วก็เสร็จมันมีนิดหน่อยแล้วทีนี้เราก็ดูนะดูอย่างนี้ดูนะครับเวลาเราดูกระจกดูกระจกสวยไม่สวยให้ดูอย่างนี้อันนี้เอาเบอร์สองถ้าตรงไหนมันปุ่งก็เอาเบอร์สองมาเก็บฟองมาก็ใช้เบอร์สองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้แต่ข้างล่างไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะริมเศษมันเฉยถ้ามันไม่ดีเราก็เอาเบอร์สองแค่นั้นแหละครับจบแล้วทีนี้เราก็ใช้เบอร์สองครับถูขึ้นตามเหลี่ยมลบเหลี่ยมครับเท่านั้นเองไม่เห็นยากเลยเราก็มาต้องมาเก็บเบอร์สองนี่มันล็อกอยู่ไม่ต้องไปกลัวมันหลุดแต่เบอร์หนึ่งมันล็อกไม่อยู่เบอร์หนึ่งมันล็อกไม่อยู่ปัญหาของมันนั่นแหละตอนเจอปัญหาแต่ตอนทำได้พอแล้วมันอยู่แล้วมันเหมือนจะไม่อยู่ไหนมาดูอยู่ไหมมันเหมือนจะยังอยู่ตัวนี้ถือว่าอยู่แล้วอยู่แล้วใช่อยู่แล้วทีนี้เราก็มาดูไปกดนู่นเราก็มาดูนะว่าฝั่งไหนมันจะแต่ผมมองดูแล้วฝั่งนี้มันจะเยอะกว่าเยอะก็มันลองมาเยอะกว่าก็จะมาไถไอ้แนบติดเลยแนบติดเลยปึ๊บนั่นเห็นไหมมันจะหายเลยสวนกับเส้นผมสวนกับเส้นผมไปเนาะนั่นแหละเฉพาะนั่นแหละส่วนที่มันเกินนั่นโอเคละฝั่งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนต้องดูอย่างนั้นโอเคมันจะมีนิดหน่อยบางจุดแค่นั้นเองคนที่ดูในภาพเขาไม่สังเกตเขาสังเกตวิธีทำเราจะดูที่กระจกคนที่เป็นช่างก็จะดูที่กระจกดูที่กระจกคนที่เป็นช่างดูที่กระจกก็จะดูให้มันเท่ากันเท่ากันแล้วก็ถ่ายพุ่งขึ้นไปแนบติดไปเลยไม่ฝั่งนี้มันน้อยอยู่แล้วผมยังไม่นั่นเพราะว่าผมมองดูแล้วฝั่งนี้มันจะน้อยกว่าฝั่งนั้นนั่นแหละผมจะเก็บนิดหน่อยแค่นั้นนั่นแหละเก็บนิดหน่อยคืบนั่นเสียตาผมมองฟืดนั่นแหละเสียงมันแก๊กแก๊กใช้ได้ถ้าเสียงไม่มีแก๊กแก๊กมันไม่มีผมหรอกโอเคแล้วทีนี้ก็สรุปว่าเสร็จแล้วว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อทรงชื่อทรงสกินเฮดเปิดข้างเบอร์2สกินเฮดเปิดข้างเบอร์2บวก1บวก1ก็ได้มาจากเบอร์3เบอร์3เบอร์2เบอร์1ครับแค่นั้นเองครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาที่มาเป็นแบบและขอบคุณเพื่อนๆที่หลงเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมSubscribeให้ช่องอาจารย์อ้นด้วยนะครับเป็นช่องวันชัยชาแนลนะครับขอบคุณ